นนั้นเป็นอุบัติเหตุนะลูกอุบัติเหตุอะไรของแม่พอเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถชนพี่ก้าวแต่แม่ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นอุบัติเหตุฟังรู้เรื่องไหมไอ้ก้ามตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงล่ะแล้วก็แล้วไปสิแม่เสียลูกไปแม่เสียใจไม่น้อยไปกว่าดาวเลยนะพ่อแม่รับเงินค่าสินไหมจากคู่กรณีให้แม่ยอมความใช่ไหมขอโทษนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้ลูกคุณแม่ตายอะค่ะไม่ฉันไม่ให้อภัยเธอหรอกแม่ใจเย็นๆเถอะก้าวมันตายไปทั้งคนใครก็ทดแทนก้าวมันไม่ได้หรอกก้าวลูกแม่คุณแม่คะงั้นหนูจะยอมขายบ้านขายรถของหนูมารับผิดชอบคุณแม่เป็นเงิน3ล้านบาทนะคะคุณแม่โอเคไหมคะว่าไงดาวใครมันจะไปโอเคคนตายทั้งคนนะเงินมันทดแทนไม่ได้หรอกแม่หนูไม่โอเคดาว3ล้านเลยนะลูก3ล้านกับชีวิตพี่ก้าวมันทดแทนกันได้หรอแม่งั้นเธอก็กลับไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันคุยกับลูกก่อนออกไปได้แล้วค่ะได้ค่ะงั้นลานะคะคุณแม่3ล้าน9มันทดแทนกันไม่ได้แม่แม่ก็รู้ว่ามันทดแทนกันไม่ได้แต่คนก็ตายไปแล้วนะลูกแต่ลูกก็แล้วกันหนูจะไปช่วยงานต่อล่ะแม่ของอะไรเยอะๆเต็มไปหมดเนี่ยแม่เอาเงินจากไหนมาซื้อทำไมใช้ของฟุ่มเฟือยแบบนี้อ่ะก็แม่เครียดๆอ่ะก้ามตายไปแม่ก็เลยเหงาๆหาทางคลายเครียดไปช้อปปิ้งอ่ะแล้วแม่เอาเงินมาจากไหนอย่าบอกนะว่าแม่รับเงิน3ล้านไม่ได้รับเงิน3ล้านแม่ดูมีพิรุธนะอย่าให้หนูรู้นะว่าแม่ไปเอาเงิน3ล้านมางั้นหนูโกรธแม่แน่พี่ก้าวก็จะโกรธแม่เหมือนกันโถก้าวมันตายไปทั้งคนแม่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกหนูไม่ฟังแม่ละเชิญแม่มีความสุขกับของพวกนี้ไปเลยดาวทำไมไม่เข้าใจแม่เลยอ่ะดาวสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าแม่แม่รู้ตัวไหมเนี่ยคนที่แม่ลูบหัวอยู่เนี่ยมันคือฆาตกรที่ฆ่าลูกชายแม่แม่ยังไปลูบหัวมันอีกเหรอดาวแต่มันเป็นอุบัติเหตุนะลูกอุบัติเหตุอะไรของแม่พอเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถชนพี่ก้าวแต่แม่ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นอุบัติเหตุฟังรู้เรื่องไหมไอ้ก้ามตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงล่ะแล้วก็แล้วไปสิแม่เสียลูกไปแม่เสียใจไม่น้อยไปกว่าดาวเลยนะคุณทนายคะเราปิดคดีจบกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แล้วไปนะหนูแม่ให้อภัยในเมื่อคุณแม่ยอมความทางเราจะปิดคดีให้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะหนูเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงมีเงินกินเงินใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้พ่อแม่รับเงินค่าสินไหมจากคู่กรณีให้แม่ยอมความใช่ไหมนี่แม่หากินแบบนี้เหรอแม่เห็นเงินเด็กกับลูกในไส้หรือไงนี่ดาวแกดูถูกแม่แกกันไปแล้วนะแกเห็นแม่แกเป็นคนอย่างนี้เหรอแม่หนูไม่คิดว่าแม่จะมาคนแบบนี้อ่ะแม่ป้าถ้าพรุ่งนี้แกไม่เอามาคืนอ่ะแกเจอดีแน่จ้ะพ่อหนุ่มแม่เมื่อกี้ใครอ่ะเขามาทวงหนี้แม่ลูกฮะ
วงหนี้แม่แม่ไปกู้นอกนี่นอกระบบมาเหรอก็ที่แม่ช้อปปิ้งอะไรต่างๆที่ดาวเห็นนั่นแหละแล้วเงิน3ล้านแม่ล่ะอยู่ไหนหมดดาวจะให้แม่บอกกี่ครั้งก็แม่ก็บอกแล้วว่า3ล้านเนี่ยแม่ไม่ได้เอาก้าวเนี่ยมันตายเพราะอุบัติเหตุเราจะไปเอาเงินเขาได้ไงไม่ได้ก้าวตายไปทั้งคนน่ะแม่ก็ชดเชยด้วยการที่กู้เงินไปช้อปปิ้งอ่ะทำยังไงอะดาวพอจะช่วยแม่ได้ไหมแม่หนูขอโทษหนูคิดว่าแม่เอาเงิน3ล้านมาส่วนนี้นอกระบบเดี๋ยวหนูจะจ่ายให้เองจริงเหรอลูกต่อไปแม่จะใช้เงินแบบระวังแล้วนะแม่ขอโทษแม่เผลอเลอไปหน่อยอ่ะอย่าไปคุยนะแม่ถ้าพี่ก้าวอยู่แล้วพี่ก้าวรู้อ่ะพี่เขาไม่โอเคแน่แน่จ้ะแม่ไปบ้านกัน